4,600 กว่าบาทถึงประมาณ 5,000 นะครับนี่คือหมวกนิรภัยจาก Petzold นะครับ PETZL ชื่อรุ่นคือ Vertex Vent นะครับก็เจ้าตัวนี้มีด้วยกันหลายสีนะครับแล้วก็จะมีเวอร์ชั่นที่เป็นแถบสะท้อนแสงด้วยจะเป็นรุ่น High Visible ก็คือจะเป็นสีเหลืองสดกับสีส้มสดนะครับซึ่งอันนั้นก็จะราคาแพงขึ้นไปอีกนะครับหมวกรุ่นนี้นะครับผมซื้อมาใช้งานส่วนตัวใช้งานเองนะครับเพราะว่าเดินตรวจไซต์ก่อสร้างจำเป็นจะต้องมีหมวกนิรภัยที่ใช้งานในลักษณะที่ตรงกับงานแล้วผมเองประสบปัญหาการใช้หมวกนิรภัยแบบเก่าๆที่เคยใช้ซึ่งมันใส่ไม่สบายเลยนะครับแล้วมันก็เจ็บหูมากแล้วก็หลวมปรับไม่พอดีมีปัญหาเรื่องสายปรับต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มันเทอะทะน้ำหนักก็เยอะด้วยนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกซื้อนะครับสั่งซื้อหมวกนิรภัยมาแล้วก็ Petzl เองเป็นยี่ห้อผลิตอุปกรณ์สำรวจอุปกรณ์กู้ภัยรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับโรยตัวหมวกนิรภัยไฟฉายคาดหัวอย่างนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นหมวกนิรภัยรุ่นอัปเดตตั้งแต่ปี2019ขึ้นมานะครับแล้วก็เร็วๆนี้ผมจะซื้อรุ่นStartro นะครับด้วยนะครับอีกรุ่นนึงก็จะเป็นรุ่นที่มีโฟมกันกระแทกข้างในนะครับคือแพงขึ้นกว่านี้อีกนะครับแต่อันนี้ก็ซื้อมาลองใช้ก่อนหน้าตาหมวกเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนลักษณะของหมวกเนี่ยเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปไว้ที่มุมไหนสักมุมหนึ่งนะครับว่าไอ้รุ่นเนี้ยมันมีกี่สีบ้างนะครับแล้วก็มันจะมีเวอร์ชันที่มันเป็นไม่มีช่องระบายด้วยนะครับอันนี้ชื่อรุ่นคือ Vertex Vent นะครับถ้าเป็น Vertex ธรรมดาก็จะไม่มีช่องระบายแบบนี้นะจะเป็นใบทึบๆเลยแล้วก็ถ้าเป็น Vertex Vent รุ่นที่เป็นHigh Visible ก็จะเป็นเหลืองสดกับส้มสดนะครับมีแถบสะท้อนแสงแล้วก็จะมีรุ่นที่เป็น Vertex รุ่น High Visible ที่ไม่มีเวนด้วยนะครับสรุปคือจะมีหน้าตาแบบนี้อยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันคือแบบที่มีแถบสะท้อนแสงกับไม่มีแถบสะท้อนแสงส่วนรุ่นที่ไม่มีรูก็จะมีทั้งแบบสะท้อนและไม่สะท้อนด้วยนะครับด้านบนก็จะบอกว่าเป็น Comfortable and Versatile Helmet นะครับ Gasket Comfortable A Ventile นะครับก็เป็นหมวกที่ผลิตแล้วก็ออกแบบสำหรับทำงานในที่สูงไซต์ก่อสร้างต่างๆนะครับแล้วก็รุ่นที่มีรูระบายเนี่ยก็จะช่วยระบายอากาศความร้อนจากศีรษะขณะสวมใส่ความชื้นนะครับเหงื่อออกได้ด้วยแล้วก็เป็นการป้องกันจากการกระแทกด้านบนแล้วก็ด้านล่างด้วยนะครับข้างกล่องจะมีสัญลักษณ์หน้าตานะครับบอกว่าสามารถติดไฟฉายซีรีส์ Duo Pixa และ Tactica ได้นะของ Petzl เองแล้วก็ติดอุปกรณ์เสริมคือ Visa Visen Visa Shadow แล้วก็ Visen Mesh นะครับติดเข้าไปแบบนี้ซื้อต่างหากนะครับด้วยระบบที่เรียกว่า Easy Clip ติดเครื่องป้องกันที่หมวกได้เลยแล้วก็จะมีสายรัดคางตามนี้เลยนะครับผมส่วนฝั่งนี้จะเป็น Serial Number นะครับก็จะเป็นรหัสอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมกับชื่อรุ่นคือ Vertex Vent Helmet White นะครับสีขาว Made in France ทำในฝรั่งเศสสำหรับอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ผลิตตั้งแต่เดือน6ปี2023ก็คือเพิ่งผลิตไม่นานมานี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น proof mark สัญลักษณ์การตรวจสอบนะครับเป็น Taiwan Class C ANSI เป็น C89.1 นะครับมาตรฐาน EAC มาตรฐาน CE UKCA นะครับแล้วก็ขนาดรอบศีรษะโดยประมาณคือ 53-63 ซมหรือ 20.9-24.8 นิ้วฝั่งนี้จะมีเทคโนโลยีการสวมใส่นะครับเขาก็จะเรียกไว้ว่าflip and fit นะครับคือผลักออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปที่ท้ายทอยตรงนี้ครับอีกอันนึงคือ center fit ก็คือเป็นการปรับให้กระชับกับศีรษะนั่นเองคราวนี้เราลองมาดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรมาบ้างกล่องด้านล่างนะครับก็จะมีการันตี3ปีนะครับจากผู้ผลิตนะครับทำในฝรั่งเศสอย่างที่เขาบอกเลยแล้วก็ตัวหมวกก็จะเป็นช่องแบบนี้นะครับกล่องก็เปิดด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงตัวหมวกออกมาเลยน้ำหนักประมาณ400กว่ากรัมนะครับสำหรับสเปคละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ไว้ใน description และพินคอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมตัวหมวกเนี่ยผลิตด้วย ABS พลาสติกนะครับด้านนอกนะเชลด้านนอกซึ่งรุ่นที่ไม่มีรูนะครับก็จะไม่มีช่องแบบนี้มันจะเป็นทึบๆไปเลยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยอันนั้นก็จะใช้เหมาะกับการใช้งานในไซต์ก่อสร้างที่มีสะเก็ดไฟนะครับเพราะว่าตัวหมวกเองเนี่ยมันกันสะเก็ดไฟได้มากกว่านะครับลองนึกดูถ้ามันมีช่องแบบเนี้ยนะครับแล้วมีสะเก็ดไฟกระเด็นเข้าไปตอนที่เราสวมใส่ก็คงไม่ใช่เรื่องที่ดีอีกอันนึงแบบที่ไม่มีรูเนี่ยมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันไฟฟ้าด้วยอย่างเช่นทำงานในโรงงานไฟฟ้าในไซต์ก่อสร้างที่มีการรั่วไหลหรือว่าการเสี่ยงต่อการเกิด
ไฟฟ้ารัดวงจรนะครับก็จะป้องกันศีรษะนะครับจากการถูกสปาร์กได้รวมถึงทำงานเป็นช่างติดตั้งสายเคเบิลอะไรแบบนี้ก็จะจำเป็นจะต้องใช้หมวกที่ไม่มีรูระบายนะครับเป็นมาตรฐานสากลเลยนะครับเราถึงจะเห็นว่าหมวกช่างส่วนใหญ่ก็จะไม่มีรูระบายแต่เจ้าหมวกตัวนี้นะครับก็ยังออกแบบมาให้ใช้งานได้ อย่างอื่นด้วยนอกจากจะเป็นซ่อมบำรุงอย่างเดียวอย่างเช่นการสำรวจนะครับสำรวจถ้ำนะครับสำรวจพื้นที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงต่อการกระแทกนะครับที่ศีรษะรวมถึงการซ่อมบำรุงนะครับหรือว่าจะเป็นการเล่นกีฬาปีนหน้าผาสำรวจรวมถึงจะเป็นการกู้ภัยก็ได้นะครับโดยลักษณะของหมวกเนี่ยก็จะเป็นทรงโดมโค้งๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังคล้ายๆกันเลยดูไม่ค่อยออกว่าไหนหน้าไหนหลังเนาะเราจะสังเกตดูว่าบริเวณด้านข้างตรงนี้นะครับนี่นะสองฝั่งเลยนะครับก็จะมีเป็นเหมือนเป็นแท็กสีดำๆซึ่งตรงนี้เขาจะออกแบบมาให้สามารถจะใช้สายไฟคาดไม่ใช่สายคาดศีรษะนะครับเป็นไฟคาดหัวนะครับสอดเข้าไปในร่องเนี่ยครับแล้วล็อกสายไว้ได้นะครับด้านหลังก็มีเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับท้ายทอยก็จะมีชื่อยี่ห้อ Petzl นะ PETZL อยู่ด้านหลังตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอ c c e s s o r y อย่างอื่นด้วยนะครับจะเป็นเนฟโปรเทคเตอร์นะเป็นอุปกรณ์เสริมที่มาใส่เพิ่มส่วนด้านหน้าก็จะมีช่องสำหรับใส่อุปกรณ์คือไฟคาดศีรษะหรือไฟติดหมวกนะครับของ Petzl เองซึ่งจะติดได้3รุ่นซีรีส์ด้วยกันคือ Tactica Duo แล้วก็ Pixa นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีแอดออนมาในอนาคตนะครับจะรีวิวอุปกรณ์พวกนั้นก็จะเอาหมวกพวกนี้มารีวิวด้วยนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้จะมีช่องนะครับสำหรับใส่อุปกรณ์ป้องกันหูนะครับก็เป็นตัวอะแดปเตอร์ที่ใส่เข้าไปอยู่ที่หมวกเลยนะครับน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ400กว่ากรัม460กรัมอะไรประมาณนี้นะครับทั้งอันเลยส่วนด้านในเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูดีๆมันจะมีความแตกต่างจากหมวกนิรภัยปกติซึ่งถ้าลองเทียบให้ดูเนี่ยพี่ๆจะเห็นนะครับว่ามันเป็นแค่ ABS แค่นี้นะครับตันๆธรรมดาน้ำหนักมันเลยเยอะนะครับแต่ตัวนี้น้ำหนักเบากว่าเพราะว่าเขาใช้โครงสร้างคือตรงบริเวณขอบหมวกเนี่ยจะใช้เป็น ABS ที่มันมีโครงแข็งข้างในแบบนี้ทำให้ขอบหมวกมีความหนานะครับแล้วก็ตัวหมวกเองก็มีความหนาประมาณหนึ่งด้วยส่วนที่เป็นด้านข้างขอบด้านหน้าด้านหลังทั้งหมดเลยนะครับรอบเลยก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของหมวกภายนอกส่วนข้างในตรงนี้ก็จะเป็นโครงแข็งเหมือนกันนะครับเพิ่มความแข็งแรงจากการกระแทกนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระแทกจากด้านบนนะครับหรือว่าจะเป็นการกระแทกจากด้านข้างด้วยซึ่งช่วยป้องกันการบาดเจ็บหรือว่าอุบัติเหตุได้ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าหมวกนิรภัยทั่วไปนะครับส่วนช่องระบายความร้อนที่มีเนี่ยนะครับก็สามารถจะเลื่อนลงนะครับด้วยการดันตัวล็อกลงแบบนี้ก็จะเป็นช่องระบายซึ่งกว้างมากนะครับพอที่จะระบายความร้อนนะครับออกมาจากตัวหมวกได้เลยนะครับสบายๆเลยข้างในเป็นช่องแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับก็จะมีช่องหลายช่องเลยไล่มา2ฝั่งนะครับเราจะเปิดแค่ฝั่งเดียวก็ได้หรือจะเปิด2ฝั่งก็ได้นะครับหรือจะปิดไว้ตลอดก็ได้ซึ่งมีประโยชน์มากนะครับกับการใช้งานในพื้นที่ที่มีความร้อนอย่างเช่นในถ้ำในอุโมงค์นะครับในที่สูงที่อากาศไม่ถ่ายเทนะครับเรามีเหงื่อออกมันก็จะช่วยระบายความร้อนความชื้นออกด้านข้างหมวกนะครับด้านข้างบนตรงนี้นะครับปกติเวลาของหล่นใส่มันก็จะหล่นใส่ข้างบนอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะครับมันไม่ค่อยหล่นมาลงในรูนี้พอดีหรอกเพราะว่ารูนี้ก็อยู่ด้านข้างๆนะครับก็มันจะเป็นการป้องกันไปในตัวอีกอันนึงก็คือการกระแทกแต่ด้านข้างเนี่ยไซด์อิมแพคเนี่ยก็จะมีขอบ1ชั้น2ชั้นนะตรงหูตรงอะไรเนี้ยแล้วก็จะมีปีกหมวกเล็กน้อยตรงนี้คือป้องกันน้ำหยดนะครับก็ออกแบบมาแบบคิดมาเยอะมากๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นระบบโครงสร้างภายนอกของหมวกที่เราเห็นนะครับสันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงกับการตกกระแทกนะครับคราวนี้เราลองมาดูภายในของโครงสร้างหมวกบ้าง นะครับจะประกอบไปด้วยโครงแข็งข้างในที่Petzl เรียกว่าflip and fit นะครับ flip ก็คือพลิกออกมานะครับมันก็อันอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าบริเวณตรงนี้นะครับเขาจะมีบานพับนะครับซึ่งยึดไปด้วยแกนโลหะแล้วจะเป็นวัสดุพลาสติกกึ่งยางนะครับซึ่งก็ยืดหยุ่นไม่แข็งจนเจ็บหูนะครับใส่แล้วมันปวดอะไรเงี้ยเขาก็จะออกแบบมาให้มันมีช่องระบายความร้อนด้วยซึ่งไอ้พวกสายพวกเนี้ยนะครับกับฮาร์ดแวร์ข้างในเนี่ยสามารถจะซื้อเปลี่ยนได้นะครับเมื่อเสียชำรุดเสียหายสกปรกหรือต้องการจะเปลี่ยนนะครับก็สามารถจะถอดเซอร์วิสได้เลยนะครับถอดเปลี่ยนได้เลยสะดวกดีส่วนตัวที่รับหน้าผากนะครับข้างในตรงนี้ก็จะเห็นว่าเขาจะมีเป็นเมชหรือเป็นผ้าตาข่ายนะครับพร้อมกับเป็นโฟมกันบาดเนาะตรงหน้าผากซึ่ง
ใส่แล้วใช้งานได้ยาวนานใส่สบายมากๆเลยนะครับการปรับก็จะมีปรับสูงต่ำได้ด้วยนะอยู่ข้างในตรงนี้นะครับเห็นไหมก็จะบอกเป็นชื่อรุ่นอะไรเขาก็จะบอกไว้หมดเลยนะครับตรงนี้นะเป็นข้างในนะมองเห็นยากนิดนึงเนาะ Vertex Ventนะครับแล้วก็จะมีแนะนำการใช้หมวกคือการเปิดช่องระบายอากาศการปรับสายนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ที่ท้ายทอยตรงนี้นะครับเมื่อใส่ส่วนโครงสร้างรับน้ำหนักด้านในนะครับถ้าลองสังเกตดูดีๆเนี่ยผมจะลองดันตรงนี้ดูนะครับนี่นะครับพี่ๆจะเห็นว่าข้างในเขาจะเป็นโครงเชือกนะครับเชือกแบนๆซึ่งอันนี้ใส่แล้วไม่เจ็บหัวนะครับผมลองใส่ดูสักชั่วโมงนึงก็รู้สึกว่ามันใส่สบายกว่าหมวกแบบนี้มากเลยเพราะนี่เป็นพลาสติกแข็งเจ็บหัวมากเลยแล้วเจ็บหูด้วยนะครับมันกดหูกดตรงขอบใบหูด้านบนแต่อันนี้ไม่เป็นเลยเพราะว่าเขาทำออกมาได้ดีมากซึ่งระบบนี้นะครับก็จะถูกยึดออกมาด้วยเชือกแล้วก็ยึดกับโครงสร้างของตัวขอบหมวกด้านนอกนะครับข้างในตรงนี้นะครับตรงริมตรงนี้และระบบนี้เขาเรียกว่าระบบเซ็นเตอร์ฟิตซึ่งปกติเราจะเห็นหมวกนิรภัยส่วนใหญ่เนี่ยจะใส่เข้าไปแล้วหมุนลงท้ายทอยนะครับหลายยี่ห้อเลยแต่ของ Petzl นี้เขาจะใช้ระบบเซ็นเตอร์ฟิตคือตัวหมุนกระชับหมวกเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านข้างนะครับ2ฝั่งเลยนะครับก็คือเอาหมวกใส่เข้าไปก่อนแล้วก็หมุนในตัวนี้นะครับเซ็นเตอร์ฟิตนี้เราจะสังเกตดูว่าบริเวณตรงนี้มันจะขยับนะครับถ้าผมลองหมุนเห็นไหมมันจะบีบลงนะครับทำให้มันกระชับขึ้นนะครับซึ่งระบบนี้คือแค่หมุนถอยหลังนี้มันก็จะกระชับถ้าจะให้มันหลวมก็แค่ดันไปข้างหน้ากดลงไปก่อนนะครับแล้วค่อยดันมันก็จะขยายความกว้างตามลักษณะของการใช้งานแล้วก็หน้าผากของผู้สวมใส่คือหัวใหญ่ก็คลายๆหน่อยนะครับแล้วก็หมุนเข้ามามันก็จะล็อกอัตโนมัติเลยนะครับเนี่ยกดลงไปก่อนนะครับแล้วหมุนแล้วปล่อยแต่ถ้าเกิดจะหมุนให้มันแน่นก็กดแล้วหมุนถอยหลังนะครับหรือว่าจะหมุนอย่างนี้เลยก็ได้นะครับมันก็จะปรับกระชับนะครับทั้งสองฝั่งพร้อมๆกันเลยเห็นไหมซึ่งเป็นระบบที่โคตรเฉลียวฉลาดนะครับปรับง่ายมากแล้วใส่สบายมากๆด้วยนะครับอีกระบบนึงนะครับที่เขาติดตั้งมาในหมวกนิรภัยนี้ก็คือเป็นสายรัดคางชินสตรับนะครับซึ่งก็โยงมาสองฝั่งมันไม่โดนตรงหูแล้วมันก็ใส่กระชับมากๆตัวคอนเนคเตอร์หรือตัวล็อกตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีเหลืองดำสีเหลืองเทาอย่างเงี้ยนะครับสามารถจะปรับความกว้างและความกระชับได้สะดวกมากๆอีกอันนึงที่เขาเพิ่มเข้ามาคือระบบโหลดนะครับซึ่งในรุ่นที่อัปเดตนี้ทั้ง Strato แล้วก็รุ่น Vertex นี้ทั้ง Vent และไม่ Vent นะครับจะมีการตั้งอยู่ด้วยกันทั้งหมด2โหมดด้วยกันนะครับโหมดแรกจะเป็นโหมดทำงานในที่สูงนะครับคือ50 kg อันนี้จะเป็นแรงดึง50กิโลนะครับถามว่าทำไมเขาต้องทำแรงดึงขนาดนี้ด้วยนะครับเขาออกแบบมาให้ตัวหมวกเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับเมื่อถูกดึงนะครับในเขาเรียกอะไรในสภาวะที่ค่อนข้างที่จะใช้งานแล้วมันเกิดอันตรายนะครับแรงดึงมันก็จะทำให้ตัวหมวกเนี่ยหลุดออกจากกันนะครับเมื่อสายถูกกระชากถึงระดับที่50กิโลซึ่งแข็งมากนะครับ50กิโลเนี่ยออกแบบมาใช้งานในที่สูงอย่างเช่นเราโดนของแข็งๆหรือโดนอะไรกันแทกนะครับหมวกก็จะไม่หลุดออกจากหัวคนที่ใส่นะครับผู้สวมใส่โอเคนะครับก็ใช้ไขควงบากแบนเล็กๆนี่แหละนะครับแค่จิ้มเข้าไปแล้วก็เทิร์นนะครับตำแหน่งนี้ครับมาที่25 kg มันก็จะทำให้สามารถใช้งานในพื้นที่ที่อยู่ในที่ต่ำได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาอยู่บนที่สูงสูงเนี่ยมันจะต้องกระชับเนาะเพราะว่าตกกระแทกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะจำเป็นจะต้องทนทานนะครับแต่ถ้าเกิดทำงานในที่ต่ำเนี่ยบางทีโดนอะไรเกี่ยวโดนอะไรลากแล้วมันอาจจะเกิดอันตรายได้เขาก็เลยออกแบบมาให้สายเนี่ยมันจะมีระบบนิรภัยที่ปลอดภัยขึ้นก็คือมันจะหลุดออกมานะครับเมื่อโดนแรงดึงในประมาณหนึ่งนะครับก็เป็นระบบที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นอัปเดตนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปลองสวมใส่ดูครับว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วปรับยังไงนะครับไปดูกันเลยตั้งไฟฉายคาดหัวนะครับใส่หมวกนิรภัยของ Milwaukee ไว้ไฟฉายนิรภัยของมันเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะสั่งมาต่างหากแล้วก็อุปกรณ์เสริมอื่นๆด้วยนะครับหน้าตาหมวกก็จะเป็นแบบนี้เนาะในรีวิวพี่ๆอาจจะไม่ได้เห็นกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันถ่ายใกล้นะผมก็ติดตั้งเข้าไปวิธีใส่ก็คือดึงไอ้ลิ้นข้างในออกมานะครับเป็นระบบ flip and fix นะครับ flip and fix นี่นะเราถอดสายรัดคางออกจับสายไขว้แยกออกนะครับสวมเข้าไปที่ศีรษะแบบนี้นะครับรัดสายรัดคางก่อนนี่นะครับเป็นแท็กสีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วดึงปลายแท็กนะครับให้รัดใต้คางแบบนี้จากนั้นก็หมุนด้านข้างตรงนี้นะครับแค่นี้นะครับเอาแน่นตามที่เราต้องการเลยซ้ายขวานะหมุน
มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอใส่เข้าไปเสร็จก็หน้าตาหมวกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมรถติดอยู่นะลองใส่ดูนะครับมันก็จะมีพื้นที่ว่างนะครับสำหรับจะใส่อุปกรณ์ป้องกันหูด้วยนะที่ครอบหูใส่แว่นป้องกันได้แล้วก็ติดอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับช่องระบายอากาศนี่ก็สามารถจะเลื่อนได้ง่ายเลยนั่งขับรถก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเกะกะอะไรเนาะแต่ว่ามันจะชนกับเบาะง่ายหน่อยเนาะส่วนปีกหมวกด้านหน้าไม่มีนะครับน้อยเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้มันเกะกะเวลาปีนนะครับผมก็เป็นหมวกที่ใส่ยาวๆได้นะทำงานได้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงหรือว่านานกว่านั้นก็ได้เพราะว่าช่องระบายอากาศด้านข้างมันทำให้เราไม่ค่อยร้อนหัวนะครับแล้วระบบรัดศีรษะเนี่ยก็กระชับด้วยผมลองก้มดูหรือว่าสะบัดหัวมันก็ไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะนี่ยังรัดไม่แน่นเท่าไหร่นะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับมีสายก็มีตัวลิมิตสายแบบนี้ด้วยนะครับเซอร์วิสได้นะถอดเปลี่ยนได้นะครับสายถ้าเกิดมันหมดอายุหรือว่ามันแตกหักเสียหายโอเคครับครับผมก็เห็นแล้วนะครับว่าเวลาใส่แล้วเนี่ยมันใส่ง่ายมากถอดง่ายนะครับปลอดภัยใส่ต่อเนื่องได้นานแล้วก็ใส่สบายมากๆด้วยนะครับก็ Amazing มากกับหมวกที่เขาออกแบบมาเฉพาะอย่างนี้นะครับก็เหมาะกับช่างซ่อมบำรุงคนที่ใช้งานในที่สูงตัดต้นไม้นะครับหรือว่าจะปีนถ้ำสำรวจถ้ำอะไรเงี้ยป้องกันการบาดเจ็บจากหัวไปกระแทกจากด้านข้างด้านหน้ารวมถึงด้านบนด้วยแล้วก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับระบายความชื้นระบายความร้อนด้วยซึ่งก็เป็นรุ่นเบสิกนะครับในปี2019ที่ออกมาอัปเดตแต่ปัจจุบันผมซื้อมาปี2023นะครับติดอุปกรณ์อื่นๆได้อีกเยอะแยะเลยนะก็มาดูกันในอนาคตว่าผมจะมีอะไรอัปเดตกับเจ้าหมวกใบนี้อีกบ้าง นะครับแน่ๆคือจะซื้อ Visor กับ Visor Protector นะครับมาติดด้วยก็คือเป็นแว่นนะครับกับเป็นอุปกรณ์ป้องกันนะครับเพิ่มเติมนะครับก็ทึ่งกับระบบสายรัดมากเลยคือปรับโคตรง่ายนะครับแล้วก็เร็วแล้วก็ใส่สบายมากแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันคุณภาพดีมากๆเลยนะครับก็สมองเราหัวเราเนี่ยมันราคาสูงกว่านะครับกว่าหมวกใบนึงอ่ะหมวกใบนึงถ้าใช้งานไปมันเกิดเสียหายแตกก็อาจจะเคลมหรือว่าอาจจะซื้อใหม่นะครับเพราะว่ามันก็หมดอายุเนาะมีรอยร้าวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นสีขาวเบสิกนะครับแต่ผมจะซื้อ High Vis ที่เป็น Strato มาใช้ Strato Vent High Vis จะมีโฟมกันกระแทกด้านในด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะเราเจอกันใหม่อพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับดูรีวิวเจ้าหมวกนิรภัยนี้ในเพลย์ลิสต์ Urban Gear นะครับก็ประมาณนั้นแหละหรือว่าในอุปกรณ์ช่างอะไรประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับก็มาดูกันว่าใช้ยาวๆเป็นยังไงนะแล้วก็อัปเดตเป็นยังไงนะครับผมติดอะไรเข้าไปบ้างตามนี้เลยนะครับผมขอบคุณครับเราเจอกันใหม่อีพิโซดหน้า Heavy Raiden out